รมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้ร่วมกับบริษัทล้านสร้างประกันภัยมหาชนลงเผยแพร่ระเบียบการสัญจรให้บรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในวันที่16ธันวาคม2020กรมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบร่วมกับบริษัทลานสร้างประกันภัยมหาชนได้ลงเผยแพร่กฎระเบียบการสัญจรและความปลอดภัยทางถนนให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติน้ำพระโดยทานพันตีไมสุขโสอินไซห้องหัวหน้าแผนกโฆษณากรมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบมีท่านรองศาสตราจารย์บุญทวายแก้วปัญญาห้องคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พร้อมด้วยพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมท่านห้อยโทวรรณเลศหน่อแก้ววิสาการแผนกโฆษณากรมตำรวจจราจรได้ยกให้เห็นสภาพปรากฏการย่อท่อต่างๆที่สร้างความบ่สงบความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยการนำใช้รถใช้ถนนในการเคลื่อนไหวกระทำผิดระเบียบกฎหมายสภาพการละเมิดกฎระเบียบจราจรทางบกของผู้ขับขี่สภาพการเกิดอุบัติเหตุที่สร้างผลเสียหายทางด้านสุขภาพทรัพย์สินชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนหลวงหลายพร้อมทั้งเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกบรรดาเครื่องหมายป้ายห้ามต่างๆเป็นต้นแม่นป้ายเตือนอันตรายป้ายกำหนดป้ายแนะนำจุดหมายปลายทางสารบานเดินรถเลนอื่นตามดำรัสเลขที่100ทับนยการเผยแพร่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษาได้รับรู้เข้าใจและนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดเน้นใส่ลดพรปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนหลวงให้ลดน้อยถอยลงจากนั้นต่างหน้าศูนย์การขายบริษัทล้านสร้างประกันภัยมหาชนยังได้เผยแพร่เกี่ยวกับระบบประกันภัยความสำคัญของเวียกงานประกันภัยการคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นผลิตภัณฑ์ของบริษัทเซนผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุของนักศึกษาและประกันภัยไข้เลือดออกเพื่อให้นักศึกษาเห็นได้ถึงความสำคัญของเวียกงานประกันภัยและคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น